ลิเดย์สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในวันส่งท้ายปีกับความสนุกไม่มีเบื่อนะครับในรายการกิ๊กดูฮอลิเดย์วันนี้เราจะสนุกส่งท้ายปีกันนะคะกับศิลปินที่มียอดวิวใน YouTube ทะลุ90ล้านวิวก็90ล้านวิวใช่ค่ะโอ้ my god โอ้ my god ทำไมมันโด่งดังมาเลยขนาดนั้นลิตาเขาโด่งดังขนาดนั้นค่ะแล้ววันนี้เขาก็ได้มาร่วมงานกับรายการของเราด้วยโอ้รู้ชื่อวงเขาไหมคะทำไมจะไม่รู้วงพัทลุงใช่ไหมอ๋อเก่งอ่ะรู้ได้ยังไงอ่ะก็พี่หนึ่งใน90ล้านวิวโอ้ยน่ารักขนาดนี้ท่านผู้ชมอยากชมแล้วใช่ไหมคะงั้นไปชมกันเลยไม่รู้ทำเพื่อได้แค่ยอมแพ้ข้าวแค่เขาไม่กล้าเราเกิดจากใจอยากให้รู้ว่าเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นได้แต่มองแล้วเดินผ่านไปไม่รู้ตัวใดได้บอกให้ฟังว่าใครคนหนึ่งชอบเธอจังแต่ภาพของฉันไม่น่ามองเป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงวัวเนื้อตัวไม่ใสสะอาดก็ไม่ได้ถือกระดาษฟีเธอเขียวตันยามาไล่หัวชนก็ตื่นเช้าเดินตามยานนจูงหัวชนคนกับหัวก็น้องสาวคงไม่รู้ตัวว่าทำเด็กแล้วนั้นวันไหวเธอมองมาแต่ละทีทำพี่บาซี่ก้มหน้ารวยก็มีแต่วัวที่เป็นเพื่อนรอใจอยากจะบอกใครแต่ใจไม่กล้าเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงวัวซากลัวเธอไม่สนใจเราเด็กบ้านบ้านคงไม่ทราบอะไรไม่ถูกใจมันเด็กหัดใหญ่ในลานพวกแค่เด็กบ้านบ้านที่ไม่เจียมตัวเพราะรู้ตัวเขารักเธอไม่ใจเพราะแค่เด็กบ้านบ้านอยู่ล่าสุดมากกว่าใครจะบอกออกไปแต่ใจไม่กล้าก็ปิดแค่เด็กบ้านบ้านเป็นคนที่เข้าแถวเล่นดนตรีได้ดีมากยืนกันตรงหน้ากระดานเด้เลยไม่เคลื่อนที่ไม่มีเคลื่อนที่เลยพี่ไหนเลยวงพัทลุงนะวงพัทลุงถามที่นอนบ้างไหมตาเปื่อยตาเปื่อยงานเยอะเงี้ยงานเยอะเรียนหนังสืออยู่ป่ะเรียนครับเรียนที่ไหนครับเท่าไหร่แล้วยังเรียนอยู่เหรอ20ครับ20ครับเพิ่งอายุ20เองเหรอหน้าใหม่มากเลยเนี่ยน้าน้าอายุ20อย่าบอกไอ้ข้างหลัง19นะไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นอะไร22ครับ22 22เองเหรอวายตายแล้วชื่ออะไรชื่อกายครับโอ้ชื่อกายกายพันเงี้ยเหรอกายพันเงี้ยเหรอกายก็ผู้ชายทักทายสาวๆภาษาใต้เหรอภาษาใต้ผมสู้ครับพี่ต้นหอมชอบมีเบอร์โทรศัพท์ไหมพี่เป็นผู้หญิงไว้ตัวหนูละคู่แรกของพัทลุงครับเด็กหมดเลยคราวนี้ทั้งต้นตำรับทั้งเงาเสียงก็เด็กหมดครับจะเป็นเด็กใต้เหรอเป็นเด็กเหนือครับเด็กเหนือตัวขาวตัวเลยครับคนจังหวัดอะไรคนจังหวัดเชียงรายครับเชียงรายเหรอแต่ผมเคยไป3จังหวัดชายแดนครับก็เลยชอบฟังเพลงใต้ครับผู้สำเนียงใต้เป็นทหารเงี้ยเหรอหรือว่าชอบเพลงไหนสุดชอบมหาลัยวชรนี่ครับอันนี้นะมันเพราะอะไรเพราะอะไรมันโดนใจไงหรือว่าอะไรก็แสดงว่าเคยมีแฟนอยู่เลยเคยมีแฟนเคยมีครับแล้วผู้หญิงไปชอบเด็กขนาดใหญ่ชอบคนรวยอะไรเงี้ยนี่ไม่ชอบทหารจนๆอะไรเงี้ยใครได้ไหมน้องแต่ตอนนี้มีลูกแล้วใครผมผู้หญิงอ๋อเรามีลูกแล้วแต่งงานแล้วมีลูกแล้วโอ้ทำไมรีบวะอ้าวเดี๋ยวผัวมีผัวมีไหมครับไม่เกี่ยวกับพี่ใช่ไหมเออไม่เกี่ยวกับพี่โอเคนี่นี่ยกหน้าอย่างนี้มันถึงจะพัดลองพัดตะลุงได้ใช้เจลหรือใช้จาระบีหรือใช้เจลดีครับเจลใช่ไหมไม่ได้ใช้จาระบีนะอืมแล้วเราชอบเพลงอะไรของเขารู้ไม่เพลงเขาเพลงอะไรรู้ไม่เพลงเขาเพลงอะไรชอบเลยชอบเลยสี่เพลงสี่เพลงเลยมีเพลงอะไรบ้างอ่ะ
มาแล้ววะจุนเจนนี่พูดไปไหนเขาเป็นคนพูดนะคนใต้ไงคนใต้คนใต้พูดแล้วคนใต้แล้วพูดแล้วนะโอ้ยพี่เจ้าเป็นอะไรวะจุนพี่เจ้าเป็นอะไรหมดแดงฟ้าม่วงหมดแดงฟ้าม่วงนะครบแล้วจะรักครบแล้วจะรักชื่อเพลงนี่เหมือนสั้นๆทุกเพลงครบแล้วจะรักมาแล้ววะจุนหมดแดงฟ้าม่วงพี่อยู่ตรงนี้ก็มีหัวใจพี่อยู่ตรงนี้ก็มีหัวใจชอบเพราะอะไรชอบเพราะโดนโดนทุกเพลงมันโดนใจมันโดนเพลงมันชีวิตเรามีแฟนยังทุกวันนี้มีมีลูกยังยังยังเป็นคนตอบสั้นดีด้วยคนจังหวัดอะไรครับคุณเจนเมืองพี่พ่อเมืองพี่พ่ออ๋อเมืองพี่พ่อเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งเฉลยอะไรอ่ะพี่ก็ลุงปัตตาลุงอ่ะปัตตาลุงปัตตาลุงจากใจอยากให้รู้ว่าเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นได้แค่มองแล้วเดินผ่านไปไม่รู้ตอนไหนได้บอกให้ฟังว่าใครคนหนึ่งชอบเธอจังแต่ภาพของฉันไม่น่ามองเป็นเด็กบ้านบางเป็นเด็กเลี้ยงวัวเนื้อตัวไม่ใสสะอาดไม่ได้ถือกระดาษพี่ชื่อเกียวตาพิยามหาลัยหัวชุนตื่นเช้าเดินตามยานนจูงหัวชนคนกับหัวน้องสาวคงไม่รู้ตัวว่าทำเด็กแล่หัวนั้นวันไว้เธอมองมาแต่ละทีน้องพี่บาสีก้มหน้าเรียวไวคุณมีแต่หัวที่เป็นเพื่อนโดใจอยากจะบอกใครแต่ใจไม่กล้าเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงวัวทราบรู้ว่าเธอไม่สนใจเราเด็กบ้านบ้านคงไม่สร้างไรไม่ทุกข์ใจมันเด็กหัดใหญ่นี่ล่ะก็แค่เด็กบ้านบ้านที่ไม่เตรียมตัวเพราะรู้ตัวก็รักเธอแม้ใจก็แค่เด็กบ้านบ้านที่รักเธอมากกว่าใครจะบอกออกไปแต่ใจไม่กล้าเพราะเป็นแค่เด็กบ้านบ้านคุณนิกกี้เนี่ยเนื้อเสียงไปคล้ายกับคุณพงษ์นะคะแต่สองคนนี้ยังร้องเสียงนุ่มอยู่เพราะว่าถ้าเป็นเสียงของคุณพงษ์เขาจะแอบมีกระแทกนิดนึงยังเด็กบ้านบ้านไม่กินเนื้อวัวเราเด็กเล็กวัวป่ะไอ้นี่เราเด็กบ้านบ้านไม่กินเนื้อวัวน้องเช่นี่ไม่ต้องเสียใจไม่พื้นี่ไม่พื้นไม่พื้นแต่เราร้องแข็งไปแต่ฟังเพลงนี่พงร้องเนี่ยพงเขาจะเสียงวานหัวเพลงนี้ไม่ต้องอ่อนหน่อยแต่วันนี้กินนี่เขาเล่นลูกคอเขาว่านี่เขามันกว่าจริงแล้วนิกกี้ไม่ได้เหมือนมากแต่ว่ามีความเหมือนตรงความกังวานของเสียงและความคมชัดครับกับสำเนียงนิดหน่อยแต่ว่าเชนน่ะความกระแทกของเสียงเขาได้กว่าแต่ไม่มีความหวานฟังดูแล้วนิกกี้จะร้องแล้วคล้ายกับพงมากกว่าน่าฟังโอเคครับโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวป้อมเด็กคุณเหรอป้อมเนี่ยป้อมเนี่ยครับป้อมเนี่ยครับผมเป็นพี่น้องหรืออะไรอยู่สมาคมเดียวกันครับสมาคมเดียวกันคุณอยู่สมาคมเดียวกับคนนี้เหรอฮะอยู่สมาคมชมรมคนรักประตูครับหมายถึงประตูบ้านประตูบ้านแล้วคุณไงเป็นร้องนักร้องหรืออะไรครับผมร้องที่ไหนร้องที่ไหนร้องที่ปอกุ้งเผาครับปอกุ้งเราปอกุ้งเผาแล้วก็งานแต่งงานบวชครับงานแห่นาคครับแห่นาคเขาก็จะไปร้องตรงไหนเนี่ยแห่นาคไม่ได้ร้องครับไม่ได้ร้องเต้นเต้นครับเต้นเหรอฮะเอ้ยน้องถ้าเห็นลักษณะนี้นะครับ
แห่นาคไม่ครบ3รอบแม่ผมจะบอกว่าเต้นแล้วหุ่นดีโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะครับผมทำไมมันจะช่วยเสริมตรงไหนช่วยให้หน้าท้องเราราบรับลื่นราบลื่นราบลื่นไม่ได้แล้วราบเรียบแต่เต้นอย่างเดียวนี้เอาไม่อยู่ทำไมฮะต้องมีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งผมลองใช้มาแล้วซื้อสเตย์รัดหน้าท้องมาใช้โอ้โหนั่นไม่ได้ต้องรัดทั้งสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดสเตย์สองหมื่นแปดวันนี้ผมก็ใส่มาครับอันนี้เหรอมาดูดิไหนดิแค่ดึงกางเกงในขึ้นมาสูงๆก็จะเหมือนแล้วครับกางเกงในกางเกงในที่ดึงไม่ขึ้นแล้วดึงไม่ขึ้นแล้วคุณวุฒิครับครับสวัสดีครับเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยเป็นคนพัทลุงครับอ๋อพัทลุงมาหมดเลยวันนี้มาจากไหนครับสงขลาครับผมโอ้ต้องโพกอันนี้ไว้เพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนครับกลัวหน้าดำนิดนึงวัดทำอะไรอยู่เนี่ยที่ตอนนี้ก็เป็นนักดนตรีครับเป็นนักดนตรีอยู่ที่ที่สงขลาครับกีตาร์หรืออะไรกีตาร์นักร้องนำครับนักร้องนำในรอบ6เดือนก็3ล้านแล้วครับได้เงินหรือทำอะไรได้3ล้านจริงๆๆเนี่ย3ล้านเลยปล่อยเลยดิดูหน้าว่าหล่อป่ะเผื่อจะหล่อมาของกันไหมเรามารักกันไหมเราไม่ลองเล่นเรามาของกันไหมเรามารักกันไหมเราไม่ลองเล่นเธอไม่รู้จักฉันฉันไม่รู้จักเธอพูดอย่างนี้ได้ไงเธอพูดอย่างนี้ได้ไงมาว่าฉันเจ้าชู้มาว่าฉันที่ก็ละนอละนอขอบคุณค่ะขอบกันมาเรามารักกันไหมลองไหมลองแลเรามาพบกันไหมเรามารักกันไหมลองไหมลองแลเธอไม่รู้จักฉันพูดอย่างนั้นได้ไงเธอพูดอย่างนี้ได้ไงเธอพูดอย่างนี้ได้ไงมาหาว่าฉันเจ้าชู้มาหาว่าฉันชีก็โอละนอละนอไม่ได้โกรธได้เครื่องพอมันเรื่องไม่จริงไม่ใช่ไม่รักสักคนแต่พอเจอหน้ามนก็โดนกล่าวหาอยากร้องบอกว่าต่อย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 แล้วเรามาพบกันไหมแล้วเรามารักกันไหมลองไหมลองแลเจอกันที่พักท่าลุง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 พร้อมแล้วจะรักไม่เหมือนนะฮะทั้งคู่แต่การร้องของวุฒิดีกว่าจริงๆป้อมผมคาดว่าน่าจะดีกว่านี้ เสียงเขาว่าเวลาพูดเนื้อเสียงเขาดีมากแต่พอเวลาร้องทักษะการร้องอาจจะยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ก็ป้อมอาจจะเต้นเยอะไปหน่อยเลยเสียงคุมเสียงไม่ค่อยดีนะครับวุฒิเขานิ่งแล้วก็มีส่งสายตาถ่ายทอดอารมณ์ด้วยสายตาไม่ได้เต้นมากมายครับคุณพงษ์เวลาร้องนี่เต้นไหมเต้นไหมเต้นไหนคุณขึ้นคุณมันนี่มันนี่นี่โชว์หน่อยได้ไหมอ่ะเอามือคีย์บอร์ดมาอยู่ข้างๆก็มาอยากเต้นคู่ด้วยแต่ได้กับวางน้อยก็มาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมช่วยยืดดูคนนี้เองพี่เดี๋ยวดูพี่หอมเดี๋ยวดูพี่หอมเต้นดูพี่ห้องพี่หอมนี่เขาจบเลยดังเรามาขอบกันไหมเรามารักกันไหมลองไหมลองแลเรามาขอบกันไหมเรามารักกันไหม
แล้วก็ลุมล้างลุมขอเสียงคนหน้าตาดีหน่อยได้ไหมว้าวน่ารักเราแดงบ้านบ้านเราแดกเลี้ยงวัวสร้างตัวเธอไม่สนใจเราแดกบ้านบ้านคงไม่สร้างไรไม่ทุกข์ใจมันเด็กหาใจในลาดก็แค่แดกบ้านบ้านที่ไม่เตรียมตัวก็รู้ตัวก็รักเธอไม่ใจก็แค่แดกบ้านบ้านที่รักเธอมากกว่าใครอย่าบอกออกไปแต่ใจไม่กล้าก็เป็นแค่เด็กบ้านบ้านเรามาคบกันไหมเรามารักกันไหมไม่ลองเล่แล้วเรามาคบกันไหมและเรามารักกันไหมไม่ลองเล่เธอไม่รู้แต่ฉันไม่รู้แต่เธอพูดอย่างนี้ได้ไงเธอพูดอย่างนี้ได้ไงมาหาว่าฉันเจ้าชู้มาหาว่าฉันชี้ก็และนอและนออยากมีรักสักคนรอมาเจอน้ำมนต์ก็โดนกล่าวหาอยากจะร้องบอกว่าต้อย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 เอ๊หรือพี่ก๊อฟเอ๊เนิกกี้ก็เป็นคนเหนือก็ร้องได้ชัดมากก็เออร้องได้ชัดมากเลยร้องได้ชัดมากเลยนี่เพื่อนๆลงความเห็นกันนะมีใครเห็นแตกต่างจากคุณบ้างมั้ยไม่ไม่มีเลยมามีครับมามีมีครับมามีห้ามมีนะที่เธอยังคงเฝ้ารอไม่ท้อไม่บ่นยอมทนกับความเหนื่อยใจตอบฉันทีก็อยู่นอกหัวใจของเธอเจอทำเส้นไรได้เข้าไปข้างในสักคราให้โอกาสฉันบ้างสักครั้งหรือฉันไม่เคยเสียงหล่อๆจากหนุ่มใต้แดนสตอไปแล้วครับต่อไปเราจะไปฟังเสียงสวยๆจากสาวสวยซึ่งเพลงนี้ดังระเบิดระเบ้อเช่นเดียวกันเพลงอะไรลิตาเมียเก่าเมียเก่าเมียเก่าอย่าไปพูดถึงเขาเรามีเมียใหม่แล้วก็อย่าไปยุ่งกับเมียเก่าอันนี้เป็นเพลงเมียเก่าอ๋อเป็นเพลงเป็นเพลงเป็นบทเพลงเมียเก่าซึ่งแน่นอนว่าต้นฉบับนะคะของเพลงเมียเก่านั่นก็คือคุณดอกอ้อทุ่งทองนั่นเองตอนนี้เธอพร้อมจะพบกับท่านผู้ชมแล้วไปชมกันเลยค่ะเคียงอายสองแก้มที่เคยมอบให้บ่เสียดายมันดอกอายจ้าน้องผู้ต่อดีมือนี้มันเบิดเวลาจะพาอายควงออกหน้าสู่สายตาของประชาชนบ่อยากให้ภัยเน้มอายเป็นคนบ่ลืมสาวอ้อยก็จากนี้อย่าได้มีคำว่าลูกตนน้องมันโมราจะยอมน้ำตาร่วงหล่นก้าวขาออกไปให้พ้นจากจอมโจรที่มีสองใจOh, mm-hmm.
ดอีลีน้องมีผัวแล้วลืมสาโอ้ยก็จากนี้ขอโทษอีลีน้องน้องดอกอ้อยเดิมตอนแรกไม่รู้นึกว่าคุณสจีคุณสจีสจีที่ประกาศผู้ประกาศช่องเจ็ดขายสนามข่าวคุณปุ้มฮะสนามข่าวใช่ๆคนที่ชอบทำผมทรงนี้พี่หนูรู้สึกตื่นเต้นยังไงไม่รู้ทำไมครับเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นค่ะครั้งแรกทำไมเหรอครั้งแรกครั้งแรกตื่นเต้นทุกคนค่ะหนูไม่คิดว่าตัวเองจะได้มายืนอยู่รายการของพี่2คนเพราะว่าเห็นในโทรทัศน์เห็นในโทรทัศน์เห็นตัวจริงเพิ่นรูปล้อรูปล้อเห็นตัวจริงเพิ่นรูปล้อรูปล้อค่ะเดี๋ยวโทรทัศน์หนูใช้ยี่ห้ออะไรครับมันก็ไม่ดีเลยพวกยี่ห้อไม่ดีอ่ะท่านิ่นค่ะท่านิ่นค่ะท่านิ่นยังเหลืออยู่นะยังเหลือซ่อมที่ไหนนะท่านิ่นโอ้โหคลาสสิกมากน้องสวยน้องหนึ่งกับน้องขวัญข้าวน้องหนึ่งทำงานอะไรพนักงานออฟฟิศค่ะออฟฟิศหนูขายอะไรคะขายกระดาษค่ะขายกระดาษกระดาษแบบ A4 อะไรเงี้ยเหรอค่ะแล้วมีงานเสริมเป็นนักร้องเหรอหรือไงคะก็มีบ้างนะคะตอนช่วงเทศกาลก็กลับไปร้องอะไรเงี้ยกลับไปร้องกลับไปร้องที่ไหนว่าเป็นนักร้องมาเก่าเนี่ยใช่ค่ะจังหวัดอะไรคนจังหวัดศรีสะเกษค่ะคนศรีสะเกษคนที่ไหนเป็นจังหวัดอะไรสกลนครเป็นคนสกลนครอันนี้ยังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเรียนอะไรคะหนูเรียนอะไรเรียนครุศาสตร์ค่ะเอกอะไรเอกอะไรเอกอังกฤษค่ะโอ้ English language A นี่ A พูดเลย A B A ตัดลิ้นออกมาไว้ข้างหน้าเยอะเอ๋ยบีบีเวลาสอนเด็กๆเด็กจะเข้าใจคือเด็กออกสำเนียงไม่ถูกเลยไม่ถูกไม่ใช่เด็กพี่อะไรไม่ถูก This is a chair ครูสอน This is a chair ผิดThis is a chair. Did it a chair? Did it a chair? Jumbo 7747. Jumbo 7747. Jumbo 7. Jumbo 7747. Jumbo 7747. Jumbo 7. Bo. Jumbo. Bo. Jumbo 7747. Jumbo 7. Bo.จัมโบ7747จัมโบ7จัมโบจัมโบเดี๋ยวแค่ตกใจเรื่องคือมันก็ไม่ได้ผิดเลยหรอกมันไม่ได้ผิดที่เขาหรอกผิดที่เราขอโทษอีลีน้องมีผัวแล้วลืมสาห้อยก็จากนี้ขอโทษอีลีน้องมีผัวแล้วน้องขวัญ
ข้าวนี่ครับขึ้นมานี่เสียงกังวานแต่รู้สึกว่าเสียงเนี่ยอาจจะใสเกินไปอ๋อเหรอเพราะว่าพี่ดอกออดสีเขาจะแห้งเลยก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าความคล้ายพี่ดอกออดต้องหนึ่งจะแห้งมากกว่าค่ะจัมโบ้7สนับสนุนโดยซิงคอร์เปอเรชั่นลักษณะซอยเอ็กซ์ตร้า300 AIS